ุกคนยังจำน้องคนนี้ได้ไหมครับเธอดูรอยยิ้มนะสิความตาโตความแก้มบ่องน่ารักเขาชื่อว่าจ๊ะทิงจ๋าและใบหน้านี่แหละยังตามมาหลอกหลอนเราในฝันจนถึงทุกวันนี้สวัสดีก่อนอัตมากรนะฮะตอนสมัยที่เราเป็นเด็กๆจำได้ว่าแอนิเมชันจ๊ะทิงจ๋าก็คือดูบ่อยมากนั่งเฝ้าทีวีเลยแล้วก็มาจ้ามาจ๊ะทิงจ๋ามาจ๊ะทิงจ๋ามาจ๊ะทิงจ๋าชื่อว่าหลายๆคนที่อายุโตๆหน่อยก็น่าจะยังจำน้องได้นะแต่แล้วมันจะมีอยู่ตอนหนึ่ง EP หนึ่งที่เป็นภาพจำติดหัวทุกคนเป็นแอนิเมชันที่หลอนมากๆก่อนอื่นขอขายของนิดนึงหนังสือ Easy Drawing Magic วาดเวทมนต์หนังสือเล่มนี้7ของเราสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ที่ description ด้านล่างนี้นะจ๊ะก็จะมาสอนวาดรูปธีมเวทมนต์มีเรื่องราวให้อ่านด้วยไม่ธรรมดานะเผื่อใครไม่รู้นะฮะจ๊ะทิงจ๋าเนี่ยเป็นแอนิเมชันฝีมือคนไทยที่ผลิตออกมานานละแล้วในจักรวาลของเขาเนี่ยก็จะมีการไปสวมบทบาทเป็นความละครพีเรียดต่างๆให้บทเรียนสอนใจมีเพลงปลุกใจฟังคำสอนผู้ใหญ่จะสอนผิดไปหรือสอนถูกมาครบเครื่องมากๆและเขามีซีรีส์ที่เป็นสุดสาครก็เป็นการผจญภัยของสุดสาครที่ออกเดินทางจากเกาะแก้วพิสดารพร้อมกับม้านิลมังกรไปยังที่ต่างๆในช่วงการเดินทางออกจากเกาะแก้วพิสดารได้ไม่นานเนี่ยก็มีความเหนื่อยมีความล้าใช่ไหมสุสาครกลับมาในมังกรก็เลยต้องหาที่แวะพักเว้ยน้องโยคีลองมองดูข้างล่างสิจ๊ะสุสาครก็หันไปเจอเกาะที่ดูใหญ่มากๆโอ้โหบ้านเมืองใหญ่ดีจังเราลงไปหาที่พักก่อนดีมากพี่นินมังกรปรึกษากันว่าจะลงไปดีไหมก็เลือกตัดสินใจลงไปพักซะหน่อยแล้วใดๆคือเพิ่งมาสังเกตว่าเสียงพี่ม้านินมังกรคือหล่อมากนะหรือว่าพี่ม้ากลัวฮะในเมื่อน้องโยคียังไม่กลัวแล้วเรื่องอะไรม้านินมังกรอย่างพี่จะกลัวล่ะจ๊ะฮ่าฮ่าไปเลยลงมาเจอเกาะก็บรรยากาศวังเวงมากๆนะมีความป่าช้าน่ากลัวทำไมมันถึงได้วังเวงอย่างนี้นะเนี่ยความน่าสนใจก็คือที่นี่มีทั้งฟิลคล้ายๆสาราวัดมีทั้งป้ายหลุมศพแบบคริสต์เรียกได้ว่าเป็นเกาะที่มีความหลากหลายด้านความเชื่อฮะไม่ต้องกลัวหรอกยะนั่นมันก็แค่ป่าช้าเท่านั้นเองตายแล้วก็ต้องอยู่ในป่าช้าทั้งนั้นหรอกยะผีเราไม่ใช่ผีธรรมดาด้วยเป็นผีคนตางอนเมื่อสุสาครได้เจอกับฝูงผีที่ออกมาต้อนรับเนี่ยพูดผีก็ได้ชักชวนให้สุสาครเข้าไปพักที่ในเมืองแต่ว่าแน่นอนสุสาครที่เป็นเด็กฉลาดของเราเนี่ยเขาจะไม่เชื่อใครง่ายๆจะไม่ตามผีเข้าไปหรอกตามมาสิจ๊ะตามมาเร็วๆมาเร็วๆเดี๋ยวกินายตกแดงแกล้งตกแดงไปก็ไปเอาไงเอากันสุสาครได้เดินตามผีเข้าไปในเมืองพร้อมกับพี่ม้านินมังกรซึ่งพี่ม้าก็ไม่ได้เตือนกันเลยพอสุสาครเดินเข้าไปในเมืองใช่ไหมครับด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างเนี่ยทำให้ม้านินมังกรไม่สามารถตามเข้าไปข้างในได้มีแค่สุสาครเท่านั้นที่สามารถเข้าไปข้างในได้และใช่จ้ะสุสาครก็เข้าไปคนเดียวจ้ะระวังตัวด้วยนะโยคีน้อยช็อตเนี้ยถ้าเราเป็นเด็กอ่ะคือกรี๊ดใส่หมอนแล้วนะอย่าเข้าไปแต่มันก็ต้องเพิ่มความจอยๆของเนื้อเรื่องมันก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละเมื่อเข้าไปข้างในภูมินะฮะสุสาครก็ได้ไปพบกับน่าจะเป็นเจ้าเมืองของที่นี่นะฮะนั่งอยู่กับเมียเขานะก็มีการคุยกันว่าเอ้ยสุสาครนี่มันมีกลิ่นหอมจังเลยหอมจริงๆกลิ่นหอมอันโอชะกลิ่นของผู้มีบุญย่อมไม่เหมือนกลิ่นมนุษย์ธรรมดานะสิสงสัยเธอจะมีบุญญาธิการท่าทางเจ้าเมืองกับเมียเนี่ยดูลับๆล่อๆดูมีรับลมคมในจากทรงนี้สุสาครโดนแดกหัวแน่นอนแต่เนอจ้ะอย่าตัดสินคนที่ภายนอกกรณีนี้ก็คืออย่าตัดสินผีที่ภายนอกเพราะว่าสุสาครก็ได้ถูกพาตัวไปพักที่ห้องรับรองแขกพักผ่อนตามสบายนะแม่ใจงามคนงาม
รู้ไม่ต้องการอะไรเพิ่มแล้วล่ะจ้ะเฮ้ยเขาแบบเป็นเจ้าบ้านที่ดีมากๆปรบมือให้โยคีน้อยของเราก็ได้พักผ่อนสักทีนะฮะในขณะที่พี่ม้าในมังกรนี่อยู่ข้างนอกเมืองวิ่งอยู่หน้าประตูไปมาเป็นหมาเลยแต่ว่าสุดสาครพักผ่อนได้ไม่นานเจ้าเมืองก็ทำสิ่งนี้โอ้เราจะกลับกลายพันร่างเป็นข้างข่าวแม่ทำอะไรอ่ะอีกทีดิเซลามอนพลังแห่งดวงจันทร์กำลังพันกันเองมันมีทั้งท้องฟ้าสีชมพูมีทั้งเอฟเฟกต์ประกายฟุ้งฟิ้งโอ้โหอูอาอึมอึมอึมปีศาจค้างคาวกับเมียก็คือหุ่นปังปัวเวอร์รถโอชาลุยก็ไปเลยตื่นตื่นลุกตื่น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 เขาจะหยุมหัวเธอแล้วตื่นหอมหวานชวนกินเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรกันเนี่ยสักแม่มาจากไหนย่อแย่เลยอ่ะเกิดเป็นซีนต่อสู้ไฟติ้งซีนนะฮะสุดสาครก็สู้อย่างสุดกำลังจริงๆแต่ผีก็มาไม่หยุดจังหวะนี้ก่อนที่น้องจะโดนผีแดกหัวผีแดกน้องจะโดนผีหยุมหัวน้องจะโดนผีกินหัวผีจับกินสุดสาครก็แบบไม่อยู่แล้วกูโดดหนีทางหน้าต่างดีกว่าพ่วนเลยนะราคาวนี่ตัวใหญ่มาแล้วเห็นดีกว่าทุกคนลองเดาดูกันว่าเหตุการณ์หลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อสุดสาครกระโดดออกทางหน้าต่างมาแล้วเนี่ยเป็นโอกาสที่ดีมากๆที่จะวิ่งหนีเอาตัวรอดใช่ไหมมิวสิกเมืองล่มจมสมุทรมนุษย์ตายเต้นมึงเต้นกับผีมึงเต้นกับผีทำไมจอยมากก็ฟิลฟิลไฮสคูลมิวสิคัลมีการออกมาเต้นกันนะมีผีแปลกๆออกมาร่วมวงเต้นด้วยหลากหลายมากเลยไม่ว่าจะเป็นผีหนาวผีหนาวผีกระสือที่มาพร้อมกับเสียงไซเรนกระสือกลางวันมันเต้นยิ่งและอีผีฟ้าที่กูกลัวมากๆตอนเด็กๆอีช็อตเนี้ยเอาเลยจ้าเอาเลยจ้าตามสบายตามสบายเด้อผีปอบผีป่าผีไม่มาหมาไม่หอนดนตรีมันดีอยู่นะเพลงมันได้อยู่นะถ้าเป็นสมัยนี้คือพร้อมมากสำหรับ TikTok ถ้าผีมันมาหมาต้องหอนอีช็อตเมื่อกี้กูเต้นอยู่ประมาณ10นาทีพอเต้นเสร็จปุ๊บใช่ไหมก็กลับเข้าสู่ฉากบูกันต่อนะฮะเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อกี้พี่มาต้องสุดขึ้นมาเร็วจับมันให้ได้แล้วพวกเราเร็วก็วันไปเจ้าพี่มาอร่อยอร่อยจ้ามาเจ้าพี่จ้ามาเจ้าพี่จ้ามาเจ้าพี่จ้ามึงกระตัดโฆษณากันอย่างนี้ได้โชคยังดีที่ในขณะเดียวกันทางฤาษีเองก็เห็นนิมิตว่าแบบเฮ้ยหลานเนี่ยกำลังตกอยู่ในอันตรายก็เลยกระโดดขึ้นเมฆทองรีบบึ่งมาช่วยอะไรพ่อกินสุดสาครที่ตกจากม้านิลมังกรไปเห็นว่าฝูงผีกำลังรุมทำร้ายเจ้าน้องหมาเลือดผู้พิทักษ์ในตัวมันเจ็มจนก็เลยรีบเข้าไปช่วยเว้ยนี่รังแกสัตว์นะนี่นะโอ้ my god อะไรโอ้ยผีหมามึงโดนแล้วสุสาครมึงไม่โดนผีธรรมดาด้วยมึงโดนผีหมาหลอกหลีกไปสุสาครข้ามาแล้วแล้วจังหวะนั้นฤาษีก็ขี่เมฆสีทองมาถึงพอดีซึ่งเร็วมากนะคะมาถึงปุ๊บ
ฤาษีโชว์พาวเลยนางแบบว่าเปิดอันติสร้างบอลเก่งกิถล่มฝูงผี Play of the game โอ้ตะลึกติดจึงจับมือกันจับทีช่องเจ็ดสีทีวีเพื่อคุณทำอะไรไหวน้องแกตำพวกอีสานหมดแล้วจมทั้งเกาะเลยไฟหมดเลยแล้วความซวยของเหล่าพูดผีที่อยู่ที่เกาะนี้ก็คือกูอยู่ของกูดีๆใช่ไหมอยู่ดีก็คือมีใครไม่รู้มาจอดที่เกาะกูผีผู้หิวโหยก็บอกเอาล่ะมีเหยื่ออันโอช้ามาแล้วงั้นก็ขอกินสักนิดนึงสรุปไปหมดเลยทั้งเจ้าเมืองทั้งผีหมาทั้งผีหนาวผีเปล่าเปียวไปหมดซึ่งผีดูท่าก็ไม่รู้จะว่ายน้ำเป็นหรือเปล่าต้องไปซ้อมว่ายน้ำข้ามโขดกันก่อนนะครับและหลังจากนั้นสุสาครกับมณีมังกรก็ได้ออกเดินทางกันต่อนะฮะเป็นบทเรียนให้กับสุสาครในครั้งนี้ก็คือคืออะไรจบตอนใครอยากดูต่อซีรีส์นี้ตามดูกันได้มีรอยกว่าตอนแน่นๆจุกจุกความดีงามก็คือเขามีเบื้องหลังการแสดงให้ดูด้วยเฮ้ยไม่ธรรมดานะก็ไปหาแม่งเงือกเอ้ยโอ้พูดผิดแม่งเงือกเอ้ยแม่งเงือกและสิ่งที่เราไม่คาดคิดเลยก็คือพี่มานิมังกรของเราเนี่ยข้างในก็มีคนอยู่นะมีคนอยู่ในมานินมังกรเท่ากับว่าทั้งเรื่องนี้ทุสาครก็กำลังขี่คนจริงๆอยู่ปัจจุบันนี้นะครับทุสาครอาจจะไม่ได้มีให้ดูชมกันทั่วไปแล้วเมื่อก่อนอาจจะอยู่ในตามแบบว่าในทีวีใช่ไหมแล้วเขาก็ได้ย้ายออกมาเป็นแบบว่าเปิดเป็นช่องทีวีของเขานะแต่ตอนนี้เหมือนจะเลิกผลิตกันไปแล้วแล้วก็มีการเอาไปอัพโหลดที่ช่อง YouTube Official ของเขาเข้าไปติดตามดูกันได้นะจ๊ะน้องๆหลายคนที่เกิดไม่ทันการ์ตูนเรื่องนี้อาจจะกำลังบูวี่บูลี่สุดสาครของเราอยู่นี่ห้ามบูลี่สุดสาครนะจ๊ะเธอรู้ไหมว่าแอนิเมชันในสมัยนั้นเนี่ยมันทำกันยากมากๆแค่ไหนแล้วสุสาครเนี่ยเป็นการ์ตูนที่ออกฉายกันแบบน่าจะประมาณทุกอาทิตย์มั้งนั่นแปลว่าทีมงานผู้สร้างจะต้องรีบผลิตการ์ตูนมาเสิร์ฟให้กับเด็กหัวโปกอย่างเราตอนนั้นนั่งดูด้วยความแบบว่าพองแผ้วแล้วก็จดจำอีช็อตผีฟ้าเอ่ยหมูเห่าเต้นรำจนถึงทุกวันนี้แล้วก็ช็อตยิ้มยิ้มของสุสาครมันยากคลิปนี้ไม่ได้มีเจตนามาแบบมาชวนบูลลี่อะไรต่างๆโน no, เราไม่ได้บูลลี่เรามาชื่นชมขอบคุณผู้สร้างทุกคนด้วยนะครับผมอยากดูคลิปในแนวนี้อีกคลิกที่ด้านข้างนี้ได้เลยเราเคยทำเมื่อนานไปแล้วนะจ๊ะถ้าชอบกดไลค์ให้ด้วยแล้วเจอกันใหม่ See you guys later ฟันดี้อย่าให้ผีกัดหัว